ได้เลยค่ะคำถามเนาะบอกว่า were you born there? yes I was นะคะตอบ I was ทำไมไม่ใช่ I were <laughs> ถ้าเป็น past tense นะคะของ verb to be มันจะมี was กับ were ถ้าเป็นกริยาช่องสองที่แปลว่าเป็นอดีตไปแล้วเราก็ใช้ I was you were we were they were he she it was อ่ก็จะใช้ตามนี้เลยนะคะแต่ยกเว้นในกรณีใดในกรณีที่ถ้าเรากำลังสมมุติมันบเป็นความจริงมันเป็นการมนโน,โนขึ้นมาอืมเราใช้ I were ก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงปกติเขาจะใช้ I was นะคะจริงๆเช่นถ้าสมมุติกี่สมมุตินาะมนโนขึ้นมา,างั้เสีย If I were Lisa I would act in a Hollywood um film อ uh, ่แบบนี้นะคะ If I were Lisa คือว่าถ้าฉันเป็นลิซ่าซึ่งความจริงไม่ใช่ไงมโนไงเออนะคะจะใช้ I w o u l d ได้ในกรณีแบบนี้นะคะดังนั้นถ้าเป็นความจริงทั่วไปเนาะไม่ได้มโนนะคะว่าเออวันก่อนฉันอยู่ตรงนั้นฉันทำอันนั้นอันนี้นะคะก็จะใช้ I was ตามปกติของเบบช่องสองเลยนะคะ